สนุนโดยแป้งฝุ่นโป่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเดียวค่ะนะคะเพราะว่ายายเด็กซี่เนี่ยหายอ๋อจริงๆแล้วนางไม่ได้หายแล้วค่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยพูดเปิดหน้าไปเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญว่าเสียงมันไม่มีดิฉันก็เลยต้องมาเปิดหน้าคนเดียวค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ช่องชั้นน้ำแปดไทยแลนด์นั่นเองค่ะและเทปวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าพิเศษมากๆสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่นะคะแล้วใครเนี่ยอยากสักคิ้วอยากสักปากนะคะหรือแม้แต่สักปานนมนะคะตอนนี้เราได้มาตรฐานแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนั่นเองค่ะแล้วทำไมเราสองคนจะต้องมาที่โรงพยาบาลคะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามอะไรดีกว่าจ้าแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่เรามาจากรถแอมบูแรนซ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาอยู่ในสถานที่ที่เขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเนรมิตนะคะจากขี้เหร่สามารถสวยได้ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยค่ะด้วย V Design Clinic นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเล็กซี่กับโบกัสเนี่ยก็อยู่กับผู้บริหารคนเก่งนะคะของ V Design Clinic นั่นคือคุณนุ้ยณัชชาสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะเอาแบบไม่เป็นทางการนะคะเป็นผู้บริหารที่แบบรีแลกนะคะตัวเป็นๆตัวจริงค่ะนี่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็วันนี้บอกได้เลยว่าดีใจมากคือจริงๆแล้วตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาโรงพยาบาลแต่จริงแล้วเราอยู่ในวีดีไซน์คลินิกที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะนี่มันคืออะไรคะอยากรู้เหลือเกินที่นี่เรียกว่าเปิดขึ้นมาก็หลักๆคือตอบสนองนี้ตัวเองนิดๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่จะต้องคีปลุกแบบเป็นคนชอบดูแลตัวเองตลอดเวลาก็เลยในเมื่อเรามีแอร์เรียอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็คือตอนนี้เทรนการลูกค้าในโรงพยาบาลค่ะเน้นนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วอ่ะก็เน้นดูแลความสวยความงามมากขึ้นเพราะฉะนั้นนุ้ยไม่อยู่ตรงนี้ก็คือนุ้ยเอาความสวยความงามควบคู่กับมาตรฐานโรงพยาบาลแล้วก็รวมกันมาอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนเวลาเราเข้าใจมาตลอดเลยว่ามาโรงพยาบาลต้องป่วยแล้วเราต้องไปโรงพยาบาลแต่ถึงว่าแล้วเราจะดูยาใช่แล้วแบบถ้าบอกว่าถ้าหนูอยากสวยแล้วหนูจะไม่คิดถึงโรงพยาบาลก่อนเลยหนูจะนึกคลินิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเดิมทีอะค่ะค่ะชอบช้อปปิ้งอราวเลยทุกคลินิกรู้จักมีประวัตินักชาหมดชอบคือชอบทำความงามแล้วก็จะเป็นคนที่เวลาทำแล้วโอเพนคือเปิดเผยเล่าหมดเลยฉันทำอะไรมาตรงนี้ดีอย่างนี้อันนี้ไม่ดีอย่างนี้คือเป็นคนแบบบอกโอเพนกับทุกคนทีนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอถึงวันนึงแล้วอยากจะของดีๆจริงๆราคาเอื้อมถึงได้ที่เหมือนเราอ่ะเคยได้แล้วเราก็อยากจะส่งมอบอันเนี้ยให้กับผู้บริโภคท่านอื่นนุ้ยก็เลยมาทำตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามาตรฐานโรงพยาบาลแต่ราคาของนุ้ยคือทุกคนเอื้อมถึงค่ะนี่ต้องบอกแบบนี้นะครับผู้ชมขาว่าราคาเอื้อมถึงอย่างแน่นอนการคุยเนี่ยถือว่าเป็นน้ำจิ้มแต่ตอนนี้เราขออนุญาตนะคะให้คุณนุ้ยพาเยี่ยมชมนะสถานที่เขาบอกว่ามีดีไซน์คลินิกเนี่ยนะแบ่งเป็นหลายห้องและความสะอาดสะอ้านเนี่ยสุดยอดเลยมีแผนกอะไรยังไงบ้างคะนุ้ยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่เล็กซี่บอกก็คือนุ้ยเนี่ยมีตั้งแต่หัวจรดเท้าดูข้างหลังกันนี้ก่อนเลยค่ะมีรูปเรานี่ค่ะเห็นไหมว้ามีรูปดีซานด้วยมีรูปดีซานต้องเรียกว่าไล่จากข้างบนลงมาก็คือนุ้ยมีทั้งแททูสักคิ้วสักปากนะคะแล้วก็อาจารย์ที่มาสักไทยก็คืออาจารย์เอกอาจารย์ก็ซึ่งแน่นอนในวงการสักคิ้วคือไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็เอาเรียกว่าต้องเอาตัวท็อปของวงการมาเลยมาร่วมงานกันนอกจากในเรื่องของการสักแล้วที่นี่ยังมีอะไรคะคุณนุ้ยคะ
ศัลยกรรมมีด้วยมีด้วยแอนตี้เอจจิ้งมีด้วยปลูกผมมีด้วยแอสเซติกปรับรูปหน้าวีแชร์มีด้วยค่ะเรียกได้เลยว่าสวยครบสูตรมาที่นี่ใช่ใครเป็นผีขี้เหล่กำลังดูรายการอยู่ก็เดินมาปรึกษาก่อนมีเท่าไหร่บ้างอีกทีนึงไม่มีค่าปรึกษาแต่ว่านุ้ยสามารถจัดให้คุณสวยในงบที่คุณมีได้สวยตามงบนั่นเองสวยตามอย่างลิซี่ตั้ง300ได้ไหมแต่ก่อนอื่นนะคะต้องถามแบบนี้ก่อนว่าถ้าเรามา V Design Clinic เนี่ยจุดแรกคือต้องมาทำอะไรตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆ นะคะจะมีน้องๆคอยให้ใครคอยตอบคำถามนะคะมาทำบัตรมารีจิสเตอร์ตรงประวัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นไปไหนต่อคะคุณนุ้ยขาเราก็จะไปคอนซัลต์นะคะพบแพทย์ค่ะคุณนุ้ยขาทางฝั่งนั้นเนี่ยก่อนที่จะเจอแพทย์คอนซัลต์เนี่ยที่นี่นอกจากจะมีทำสวยหมดแล้วจะมีพวกผลิตภัณฑ์อะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนุ้ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของตัวเองเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ขายดีมากแค่แบบไปดูนิดนึงได้ไหมได้อ๋อตัวนี้เป็นวิตามินเลยใช่ไหมคะจะเป็นวิตามินสำหรับผิวขาวแรงค่ะใช่ค่ะลดจังเลยกันแดดมีขายเฉพาะที่นี่ที่เดียวมีขายตอนนี้มีขายที่นี่ที่เดียวค่ะด้านนี้นะคะเป็นตัวแอคเน่มาร์กนะคะรวมไปถึงคอลลาเจนมาร์กก็มีนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเขาบอกว่าอันไหนใช้แล้วผิวหอมสไตล์อัพนะคะซีเครทครีมแต่เรากำลังจะเปิดออนไลน์เร็วๆนี้ค่ะโบกัสแล้วก็ตรงนี้ก็คือทุกวันนี้เรียกว่าออเดอร์ที่ทำมาสำหรับลูกค้าหน้าร้านเราก็ไม่ค่อยทานค่อนข้างจะแบบเดือนชนเดือนคนดูรายการอยู่แล้วก็อยากใช้ทำไงก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวเราจะขึ้นดีกว่าเพจ V Design เอางี้แม้ไหนๆวันนี้เลซี่กับโบกัสมาที่นี่เดี๋ยวนุ้ยให้โปรพิเศษเฉพาะคนที่ดูในรายการแล้วติดต่อเข้ามาดีนะนี่ลักษณะในแบบนี้เพราะที่นี่เนี่ยเนี่ยได้เลยนะคะว่ามีครบหมดเลยตั้งแต่ผิวหน้าผิวกายใช่ค่ะผิวหน้าผิวกายรูปร่างค่ะโอ้โหบอกได้เลยอ่ะนอกจากตรงนี้เนี่ยคือเวลาเรามาที่นี่เรายังมีโอกาสที่แบบคือเราชอบเวลาเราเห็นแบบมันชอบสนุกเนอะใช่ลดจังเลยอ่ะดิฉันขออยู่มุมนี้นะไม่ไปไหนแล้วคนเซาไปดีกว่าครับว่าแต่ละห้องเนี่ยเป็นอะไรบ้างที่ต้องผ่านนี่ห้องแรกค่ะเป็นห้องแพทย์ห้องคุณหมอจะเป็นห้องแพทย์ถัดไปที่หลังจากที่เรารีจิสเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะปรึกษาแพทย์ด้านนี้แอบให้ชมนิดนึงก่อนนะครับที่คุณหมอไปพักดูแบบดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอไปพักนี่ย่านั่นแกนนั้นแกนนั้นของฉันแกนนั้นของฉันนี่ฉันใส่ฝันมากเลยนะครับอันนี้ทำจมูกใช่ไหมทำจมูกค่ะอันนี้ก็คุณหมอจะใส่วันตาใช่นี่แล้วการที่ทำนมนะทำนมจริงๆแล้วของนุ้ยเนี่ยคือจมูกเรามีถึง25ทรงแต่ว่าทรงที่วางอยู่บนโต๊ะนี้จะเป็นทรงยอดฮิตยอดฮิตใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นทรงที่เป็นเทรนด์ของเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำจมูกบางครั้งสวยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอยากมาเปลี่ยนตามเทรนด์คือศัลยกรรมมันกลายเป็นเรื่องของแฟชั่นไปแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยฉันอยากดูดีเพราะฉันอยากจะไปสมัครงานคือมันเอาไปแล้วอยากรู้จมูกเนี่ยมีโปรโมชั่นไหมคะจมูกตอนนี้นะคะปกติแล้วต้องบอกว่าพิเศษให้โปรการกับในรายการนะปกติแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะ 35,900 แต่ 35,900 บาทวันนี้นะคะในรายการหนุ่ยเปิดให้เลย 15,900 บาทเงิน 10,000 กว่าบาทก็สวยแล้วว่า 15,900 บาทก็สวยได้แล้วนะคะหนุ่ยนะคะคุณหมอทุกท่านจะเป็นอาจารย์แพทย์เป็นอาจารย์ที่เฉพาะทางแล้วก็เป็นบางท่านก็จะเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็คือเป็นสกรีนมาหมดแล้วว่าแบบเฮ้ยคุณหมอไปมากนี่ไปกลางเลยคัดคุณภาพมาอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะโอ้โหจะไม่ให้สวยได้ยังไงใช่ห้องถัดไปเป็นห้องทรีทเมนต์ค่ะห้องทรีทเมนต์นะคะสำหรับเพื่อคนอยากหน้าใสอยากหน้าสวยนะคะใสทำหน้าวีแชร์ค่ะ
นี่นี่นะคะเชิญเลยเชิญเลยค่ะนี่ห้องนี้อ่ะก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็ทุกๆวันเราก็จะมีการฆ่าเชื้อจะบอกว่าที่นี่สะอาดมากสะอาดมากเลยนะคะที่นี่ก็จะเป็นห้องทีมเมนต์ไงห้องทีมเมนต์เราจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้คนไข้รอนะเราก็จะเตรียมห้องไว้รองรับเยอะห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดใจจะเต้นทุกทีเวลาเข้าห้องพวกนี้แต่ว่าดิฉันอันนี้ชอบเข้ามากดิฉันชอบเข้ามากคนที่บอกว่าดิฉันเหมือนเกิดใหม่เลยออกมาแล้วสวยเลยนะคะศัลยกรรมมันไม่เจ็บนะเจ็บแค่ฉีดยาชาอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าคุณหมอหล่อเป็นไงคะโอ้ยยอมค่ะจะไปเข้าไปดูห้องผ่าตัดปกติต้องบอกว่าไม่ได้เปิดให้ชมเพราะว่าห้องนี้นุ้ยจะเปิดระบบให้เป็นระบบปิดนะคะก็คือมันต้องสะอาดมากจะไม่มีการเปิดประตูทิ้งไว้คือตัวเราจะเป็นเชื้อโรคมากกว่าเป็นเราอ่ะจะเป็นคนนำเชื้อโรคเข้าไปที่สำคัญของนุ้ยคืออันนี้นุ้ยลงทุนมากๆต้องขอบอกเลยว่านุ้ยใช้เครื่องฟอกอากาศของ NASA ซึ่งแบบเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะตัวเราเองชอบทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไปแล้วต้องสะอาดต้องปลอดเชื้อแล้วฉันก็แบบคือมันมีผลทำให้แผลที่ลูกค้าทำไปหายเร็วเพราะว่าเชื้อโรคในอากาศมันจะไม่ลงตอนเปิดแผลงั้นเราปิดดีกว่างั้นเราปิดดีกว่าค่ะคุณผู้ชมให้ชมนิดนึงอักต้องเข้าไปดูนิดนึงนะคะว่าบรรยากาศนะคะห้องผ่าตัดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ความสะอาดสะอ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสะอาดมากๆเลยนะคะรวมไปถึงระบบแอร์ปรับอากาศเนี่ยของ NASA กันเลยทีเดียวค่ะเราก็เดินคุยกับคุณนุ้ยกันมาสักระยะนึงแล้วล่ะแต่ว่าขออนุญาตเดียวเชิญคุณนุ้ยเนี่ยไปนั่งคุยกันดีกว่าใช่นะครับเพราะว่าเรื่องราวของวีดีไซน์คลินิกเนี่ยเราต้องคุยกันแบบยาวเลยนะคะคุณนุ้ยมีเวลาให้กับทีมงานไหมครับประมาณ7ชั่วโมงค่ะเต็มที่นะคะวันนี้เราจะคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวขอด้านนี้ดีกว่าค่ะกับเรนเจอร์นะคะนี คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเดินชมนะคะใน V Design Clinic มาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวของ V Design Clinic ยังคงเจาะลึกค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งคุยอยู่กับคุณนุ้ยแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้เราเดินกันเหนื่อยแล้วนะคะเราขออนุญาตถามถึงความเป็นมานะคะของ V Design Clinic นะที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลวิภาวดีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงคะคือตอนแรกตัวนุ้ยเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเรื่องความงามของโรงพยาบาลแล้วก็คือไม่มีที่ทำงานประจำด้วยซ้ำคือเดินมาเดินไปในโรงพยาบาลคอยให้คำปรึกษาคนไข้ที่ต่อมาผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นความสามารถว่าเรารู้เยอะช่วยโรงพยาบาลได้ถ้าอย่างนั้นอยากมีเป็นของตัวเองไหมแต่ทำในโรงพยาบาลนี้แหละด้วยการว่าคือผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราได้บริหารให้เต็มที่ใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ขอว่าให้เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมาตรฐานของโรงพยาบาลแล้วการที่เราอยู่ตรงนี้มันอวยตรงที่ว่า1แน่นอนว่ายาเราจะถูกตรวจสอบจากของโรงพยาบาลหมดก็คือฝ่ายเภสัชโรงพยาบาล2คือเอาใน worst case เลยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นสมมติแบบเอาแบบเลวร้ายโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ค่ะคุณเดินไป19ค่ะก็มีหมอฉุกเฉินมีทุกสิ่งทุกอย่างคือมันค่อนข้างครบวงจรเหมือนบางคนไม่รู้ว่าบางทีแบบมาฉีดโบท็อกซ์แล้วแพ้เพราะจริงๆของเราคือมันดีสุดแล้วแหละค่ะมันจะมีคนบางเพศบางคนที่ไม่ตอบรับใช่ค่ะก็จะมีหนึ่งในพันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอไหมคะจริงๆที่อยู่มายังไม่เคยค่ะยังไม่เคยแต่นุ้ยก็รู้สึกว่าปลอดภัยไปก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคเอาเงินมาให้เราแล้วเนี่ยนุ้ยก็ยินดีที่จะให้สิ่งที่ดีสุดกลับไปเช่นกันอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยจริงๆแล้วทำมาไม่นานค่ะก็ร่วมๆ2ปีแล้วค่ะโอ้กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มออนไลน์ก็จะเป็นวัยรุ่นหน่อยเด็กมหาลัยนะคะแล้วก็จะอีกกลุ่มนึงจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยเป็นลูกค้าในโรงพยาบาลซึ่งพอเขาก็สบายใจที่ว่าเอ้ยเราอยู่ในโรงพยาบาลมาตรฐานเราถึงรวมทั้งโรงพยาบาลวิภาวดีก็คือยังเรียกว่ามีมาตรฐาน JCI ค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบใช่เป็นข้อได้เปรียบกลยุทธ์ของการตลาดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคลินิกเยอะมากใช่ค่ะมีทุกมุมถนนเลยตอนแรกที่เปิดมันก็เหนื่อยหนักมากเลยเพราะแบบคนไม่รู้จักเราแล้วเราต้องเลี้ยงลูกน้องแล้วเราต้องเลี้ยงหมอเยอะเฮ้ยฉันจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่พอเหมือนเราอะสักเวลาหนึ่งคนก็จับจุดได้จับจุดได้เริ่มรู้จักลูกค้าโรงพยาบาลก็เริ่มเดินมาสอบถามนี่นั่นนู่นเราก็เริ่มรู้คนเริ่มรู้จักก็ได้เห็นใช่ก็มาปรึกษาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มาทำมาหลังได้ใช่ค่ะอีกหนึ่งมุมก็คือเป็นผู้ใช้บริการเองด้วยใช้บริการเองทุกอย่างเลยทุกแผนกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะทำเองกับอย่างตาเนี่ยก็เป็นอาจารย์ณัฐธรเป็นคนทำให้จมูกก็เป็นคุณแพทย์หญิงณัชชาก็เป็นอาจารย์ศัลยกรรมทำให้ปรับรูปหน้าก็จะเป็นอีกท่านนึงอาจารย์นงรักทำให้หรือเรื่องผิวพรรณพวกรูขุมขนอยากให้ผิวละเอียดก็จะเป็นอาจารย์ชนิษาดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะคือคิวตักปากอะไรเงี้ยคิวแบบประมาณ2ปีแต่ว่าคุณดื้อก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการทำศัลยกรรม2ปีเหรอฮะจริงๆแล้วอ่ะเราเผชิญการทำศัลยกรรมมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันประสบความสำเร็จแต่ว่านุ้ยเปลี่ยนตัวเองตามเทรนคือมันจะมีช่วงที่เทรนชอบทำจมูกแบบเดิมเทรนชอบทำจมูกแบบดูเนเชอรัลเล็กๆน่ารักน่ารักแบบสาวเกาหลีคือไม่ได้โด่งแบบพริตตี้ไม่ได้โด่งแบบฉันจะเป็นดาราก็เปลี่ยนได้พุ่งๆได้ใช่เหมือนเงื่อนสักคิ้วสักปากเนี่ยค่ะก็คือนุ้ยเนี่ยก็คือได้อาจารย์เอรับพาร์ทนะคะก็อาจารย์ก๊อฟก็คือเรามาโคกันด้วยเหตุผลเพราะว่าเทคนิคของอาจารย์เนี่ยก็คือนาโนวีแทททูเนี่ยสีเป็นสีไบโอซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติไม่ตกค้างคือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะชอบแบบนี้แล้วก็เป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าตามฤดูกาลเหมือนกันอย่างแบบซัมเมอร์เราก็จะแบบแดงเหลืองเขียวชมพูไปตามซีซันเพราะฉะนั้นสีปากอ่ะเราก็ควรจะไปตามกับเสื้อผ้าไม่ใช่แบบโอ้โหเสื้อแดงปากเขียวเป็นต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยตั้ง3เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งเลยฮะสามเดือนเปลี่ยนครั้งนึงโดยประมาณส่วนตัวที่ทำเองนะคะแล้วก็อย่างช่วงถ้าเป็นวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็จะสักให้สีปากสดนิดนึงด้วยรับกับเสื้อผ้าสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือหลักๆเลยสีที่ชอบมากก็คือจะเป็นสีนูดสักให้นูดไว้ก่อนถ้าใครเหมือนกับว่าอยากสักแล้วแบบอุ้ยฉันสักสีอะไรดีคือบางคนจะมาแบบว่าฉันชอบสีแดงแล้วจะอยากแดงตลอดเวลาคือจริงๆนุ้ยว่ามันแบบบางครั้งมันก็ดูฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงถ้าสามีตื่นมาแล้วแบบมันดูเหมือนทาลิปสติกไปตลอดเวลาอีนี่กินเลือดมาหรือเปล่าตอนกลางคืนมันดูปลอมไปมันดูปลอมไปนี้ถ้าเกิดว่าเอาพื้นๆเลยคือสีชมพูอ่อนหรือสีนูดจะทำให้เวลาเราทาลิปสติกสีอื่นกระชวยังรอดก็ยังมีออร่าของความเป็นปากที่มันใช่ค่ะตัดปากก็จะบนๆใหญ่ๆบุ้มๆใช่จะอักเสบจะแดงของที่นี่ไม่มีแบบนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องยาชาล่ะคะเรื่องยาชาของที่นี่เรียกว่าเป็นยาชาที่ตบไม่เจ็บคือชาจริงอะไรจริงดังนั้นใครที่กลัวเข็มไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่จะเด่นเรื่องปากมากๆใช่ค่ะแต่ก็จะมีในเรื่องของคิ้วเห็นบอกว่าคิ้วก็มีการดีไซน์คิ้วด้วยใช่ค่ะดีไซน์คิ้วแล้วก็เป็นเรื่องของโง่เฮงคือนอกจากเราก็อยากสวยแล้วเราก็อยากรวยไหมคะสวยแล้วรวยแล้วรวยเนี่ยเป็นยังไงใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องขอความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์เอกอาจารย์ก๊อฟแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วของนุ้ยก่อนสั่งปากไปอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคคุณนุ้ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะอาจารย์แล้วคุณนุ้ยขายของสวยงามอาจารย์มุมหน้านุ้ยเนี่ยเนื่องจากพอดีทำจนเล็กแล้วเนาะอาจารย์เอกก็จะบอกว่าคิ้วก็ไม่ต้องหนาและใหญ่มากคือเวลาเราเครื่องหน้าเราเล็กอะจุ๋มจิ๋มให้ไม่ได้องศาอาจารย์ก็จะวัดให้ว่าคุณนุ้ยหัวคิ้วควรจะอยู่ตรงนี้หางคิ้วควรจะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาคุณนุ้ยเขียนตาแต่งหน้าเอาแค่ตรงนี้แล้วมันก็จะรับกับคิ้วนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งสีผมที่นุ้ยทำอาจารย์ก็จะเลือกสีคิ้วให้เหมาะกับสีผมให้เหมาะกับสีผมก็เรียกว่า V Design Clinic นะสมชื่อว่าการดีไซน์โอ้แต่แน่นอนว่าที่นี่พอเราได้คุยกับคุณนุ้ยแล้วใช่ไหมคะแต่เห็นคุณบอกเราว่าที่นี่เขาเด่นในเรื่องปากเด่นในเรื่องของสักคิ้วก็เดี๋ยวเราต้องแอบไปดูแล้วล่ะว่าที่นี่เนี่ยกับแผนกที่เขาสักปากสักคิ้วเนี่ยแล้วก็กับอาจารย์เอกอาจารย์ก๊อฟเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะWhat the fuck? เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักผงขอมะนาวที่2ผู้หญิงคนเก่งอย่างพี่พจน์อนนท์จับมือเจ๊หนึ่งบางปูส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าจ้า
อยู่แล้วมันได้ผลก็เลยออกมาการันตีเพราะว่าไม่ค่อยการันตีอะไรอยู่แล้วนะฮะแต่คนมาจ้างรีวิวหรืออะไรถ้าเราไม่ได้ลองใช้เราก็ไม่เอานะเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้วไงเราจะไปรับจ้าง 20,000 30,000 แล้วก็ถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่กล้าแต่ถ้ามันดีจริงเนี่ยเราก็มาเชียร์กันว่ามันดีจริงมันสนิทกันไงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมหนึ่งเราหนูมาวิเคราะห์ดูอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยไปแบบผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะหนึ่งกินง่ายอยู่ง่ายค่ะไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคบกันด้วยความสบายใจไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรสบายๆมากกว่าก็เลยคบกันก็จะเอาถึงจะเป็นคนที่แบบอาจจะยืมชื่อเสียงไม่มากหนึ่งก็คุยกับพี่พงศ์เมื่อเช้าแต่หนึ่งจะเอาชื่อเสียงหนึ่งเนี่ยที่พอจะมีอยู่เนี่ยทำให้คนช่วยเหลือเขาเป็นกระบอกเสียงให้ได้เยอะที่สุดนะคะถือว่าถึงทำบุญใหญ่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวถ้าผงหอมมะนาวขายดีเราก็จะช่วยไข่มุกอีกนะแล้วก็ช่วยคนที่แบบขาดทุนขาดแคลนอะไรเยอะแยะคนหนึ่งนะคะเรา2คนเนี่ยหนึ่งกับพี่โค้ชเนี่ยเก็บไว้ทำบุญใช่เก็บไว้ทำบุญเพราะหนึ่งคิดว่าทำบุญแล้วมันทำให้เราสบายใจเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กินน้ำเท่าไหร่เนาะชีวิตคนไม่แน่นอนทำความดีค่ะในทุกๆวันนะทำให้เราสุขใจด้วยนะคะก็คนรู้จักในฐานะเจ้าของแบรนด์หรือว่าซีโอมานานแล้วก็จะไม่ทำให้เสียชื่อตัวเองอย่างแน่นอนนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ผงหอมสมนานะคะของหนึ่งกับพี่พลก็ฝากด้วยอยากให้ทุกคนพร้อมนะคะแต่มีสุขภาพดีนะคะที่สำคัญถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกเงินในกระเป๋าถุงตังค์ไม่แพงนะคะฝากด้วยค่ะเป็นคู่รักแม่ลูกผูกพันกันเลยล่ะค่ะสำหรับผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณจิราพรคุณนามเจ้าของธุรกิจสำเพ็งหัดใหญ่ที่ล่าสุดลูกสาวคนเก่งน้องเหมยลี่จิรดาเข้ารับรางวัล Lovely Man 2017เดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์ของความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะชื่อจิราพรคุณนามนะคะพี่ปลานะคะเป็นแม่ของน้องเหมยลี่แล้วก็น้องบีเอ็นค่ะนะคะเอ็มออนรัตนสมบัติค่ะเป็นคุณป้าของน้องเหมยลี่กับน้องชิคค่ะนะคะความรู้สึกก็มีโครงการนี้ขึ้นมามีงานนี้ขึ้นมาคิดว่าก็โอเคดีนะคะทำให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมารับรางวัลคุณแม่กับน้องค่ะค่ะเหมยลี่รู้สึกไงบ้างคะวันนี้ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าก็หนูกับแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเจอกันค่ะเพราะว่าแม่ก็ทำงานด้วยวันนี้ก็ได้มารับรางวัลก็ดีใจมากมากค่ะก็ถือว่ามารับรางวัลคู่กันใช่ค่ะก็ผลักดันก็คือเห็นความตั้งใจของเขานะคะแล้วก็คือเขาคือยังไงเขาชอบงานการแสดงอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสจากพี่พึ่งกับครูเอสนะคะที่ให้โอกาสน้องตรงนี้มี2เรื่องค่ะละครตำนานเหล็กไหลทางช่องแซ่บ Channel ค่ะก็จะออกอากาศวันที่2นี้ค่ะแล้วก็มีละครอาเลเซียอาเลเซียแม่มดถ่ายพีสิงทางช่อง5เร็วๆนี้นะคะของพี่หลังและธรรมนูญนะคะฝากสำเพ็งหาดใหญ่ด้วยนะคะอยู่แถวแยกสนามบินที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ยังไงต้องฝากผลงานน้องเหมยลี่ด้วยนะคะขอพี่ๆสนับสนุนน้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะบริษัท TTLand Asset World จำกัดผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร Virgin Active และพันธมิตรในเขตสาทรร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกิฟกิน CBD Synergy Power 2017เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเกิดการมีส่วนร่วมที่จะทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการผนึกกำลังและการแบ่งปันคืนความสุขให้สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ TTLand Asset World ที่เป็นตัวโผในการจัดงาน Gift Green CBD Synergy Power นะที่รวมได้รับความร่วมมือที่ดีจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทรนะช่วยเหลือกันจัดงานนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับ4ปีที่ผ่านมาก็ทุกท่านช่วยเหลือสนับสนุนโครงการกับสปอนเซอร์แล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโครงการก็มี3ส่วนนะครับคือวิ่งมาราธอนมี5กิโล10กิโลและ21กิโลนะฮะรอบ CBD ในวันที่5พฤศจิกายนนี้ในช่วงเดือน5พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ต่อด้วยChristmas Tree Charity นะครับซึ่งอยู่ทางเชื่อมระหว่าง BRT สาทรกับBTS นะครับแล้วอันที่3ก็คือช่วงวันเด็กก็คือโครงการบุกรางและปันฝันนะครับก็เอาเงินแล้วก็กำไรส่วนที่ได้จากการจัดวิ่งมาราธอนนะฮะก็ไปช่วยเหลือเด็กในเรื่องในวันเด็ก TTLand Asset World และร่วมกับพันธมิตรต้องขอขอบพระคุณกรุงเทพมหานครที่ได้เป็นเจ้าภาพโครงการดีๆนี้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดต้องขอบพระคุณมากค่ะ
ก็อยากขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเรียกว่าเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้มาวิ่งมาสานต่อโครงการดีๆและที่สำคัญสิ่งต่างๆที่เราได้ร่วมกันทั้งออกกำลังกายก็จะส่งต่อไปถึงเด็กๆผู้ได้โอกาสซึ่งเป็นโครงการที่จะสานต่อความสุขให้กับทุกๆคนต้องขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมช่วยกันวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อชุมชนของเรานะคะขอบพระคุณค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในห้องนะคะเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยเฉพาะคนพิเศษจริงๆนะถึงเข้ามาได้เราขออนุญาตนะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะในโซนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโซนความงามโดยเฉพาะเลยนะคะเรามาอยู่ในมุมนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่กับสองผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะนะคะที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะว่าใครเนี่ยอยากสักปากอยากสักคิ้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยเด่นมากในเรื่องของการสักปากเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เอ๋แล้วก็อาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่กำลังอยู่กับลูกค้าพอดีเลยนั่นเองขออนุญาตนะลูกค้าขานะคะตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทานยาชาเขาบอกว่ายาชาที่นี่นี่คือไม่ต้องตบไม่เจ็บไม่เจ็บเลยคุณนุ้ยบอกตบไม่เจ็บใช่ถ้าบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็เป็นยาชาเฉพาะทางเรื่องของการสักคิ้วสักปากโดยเฉพาะนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงในเรื่องของความชาแล้วก็ข้อดีของมันก็คือบางทียาชาบางตัวเนี่ยทาปากแล้วปากเจอปากบวมบางคนแบบยังไม่ทันสักเลยบวมแล้วเราจะไม่เป็นนะครับเพราะเป็นยาชาเฉพาะทางเลยไอ้ที่บอกว่ามันเป็นนาโนอะไรมันคืออะไรคะเรื่องของยาชากระสีนะครับเทคโนโลยีนาโนนี่อเมริกาเก่งเรื่องนี้มากอะไรที่โมเลกุลเล็กที่สุดนาโนเนี่ยมันจะซึมกับผิวเราได้ดีขึ้นนะครับเราก็เลยเลือกใช้ยาชานาโนสีนาโนของอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเม็ดสีที่เล็กมากมันสามารถเข้ากับเซลล์ผิวของเราได้ดีมากมันทำให้หนึ่งคือติดดีติดนานที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยนะครับคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าพอเวลาเรามาสักปากสักคิ้วแล้วสีพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารที่จะก่อในเรื่องของมะเร็งไหมฮะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเครื่องสำอางสีสักหรือต่างๆเนี่ยจะมีโลหะหนักผสมกันอีกนะครับแต่กฎหมายจะควบคุมปริมาณโลหะหนักเอาไว้แต่อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มีการดีคอกมีการเอาโลหะหนักออกไปหมดแล้วนะครับเป็นสีออร์แกนิก 100% จริงๆที่ปราศจากโลหะหนักในการผสมออร์แกนิกนี่เหมือนผักออร์แกนิกไหมปลอดภัยปลอดภัย 100% จากธรรมชาตินะคะนี่คือสีจากพวกรากไม้ปลอกที่มาของมันจริงๆนะครับตั้งต้นเลยเนี่ยมาจากพวกเปลือกไม้นะครับอย่างสีปากก็จะเป็นพวกแบบเกสรดอกไม้เรื่องของตัวนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีโอกาสที่มีลูกค้าหรือคนไข้เนี่ยเขาแพ้ไหมคะสีของเราได้ไฮโดรเจนิกก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของการแพ้นะครับเราไม่พูดว่าไม่แพ้เลย 100% เพราะว่าเกิดมาไม่เหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่สักมา6-7 ปีแล้วยังไม่พบอาการแพ้จากสีนะครับยังไม่มีค่ะขออนุญาตถามอาจารย์ก๊อฟบ้างดีกว่าว่าเทรนเนี่ยจะเป็นปี2561ใช่ไหมค่ะปีหน้าในเรื่องของเทรนคิ้วอะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องเปลี่ยนไปตามยังไงบ้างคะอาจารย์ก๊อฟขาเทรนคิ้วเนี่ยอยากจะให้ออกแบบตามรูปหน้าของลูกค้ามากกว่าส่วนตามเทรนเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีช่วงหนึ่งที่ฮิตคิ้วสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วไหมฮะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบางที่ก็แบบว่าคิ้วโค้งๆสายฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บุคลิกของแต่ละท่านมากกว่ามันจะมีแบบโอกาสเทรนไหมแบบว่าเอาแก้วน้ำมาครอบแล้วก็แบบโค้งไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะยึดติดในเรื่องตามความเป็นจริงแล้วก็ในเรื่องของการเป็นธรรมชาติกับรูปหน้าให้มันเข้ากันใช่แล้วโง่เฮงของลูกค้าด้วยก็สำคัญเห็นบอกว่าสักแล้วรวยด้วยใช่จะดูโง่เฮงให้ว่าดวงตาแบบนี้หน้าผากแบบนี้กระดูกคิ้วโครงแบบนี้คนที่จะเป็นคิ้วทรงไหนอะไรแบบนี้ครับเขาบอกว่าที่นี่นอกจากจะในเรื่องของคิ้วแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของปากแล้วเนี่ยยังมีสักหัวนมครับสักบานนมบางคนบอกว่าประสบการณ์เยอะบานนมยาว ไม่บางคนต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้ว่าประสบการณ์ไม่เยอะเนี่ยแต่บางทีโดนสารเคมีสบู่ อะไรอย่างนี้ก็ดำได้เราเล่นจริงๆแล้วสาเหตุของการดำมีหลายอย่างของเคมีเรื่องของสีผิวเรื่องของเม็ดสีนะครับแต่บางคนแบบลูกค้าบอกนี่ดำน้ำลายน้ำลายไข่ต้องถามว่าน้ำลายไข่โอ้โหวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของการที่
เราอยากจะมาสักปากสักคิ้วแน่นอนนะคะหลายหลายอย่างที่นี่เป็นเทคนิคพิเศษของอาจารย์ก๊อฟด้วยนั่นเองค่ะนะคะสุดท้ายอยากให้อาจารย์เอกอาจารย์ก๊อฟฝากหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่คลินิกค่ะใช่ค่ะก็ที่นี่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะอุปกรณ์สีเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยเชื่อใจได้มั่นใจได้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ก๊อฟก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับเทคนิคเรื่องของความเจ็บแบบว่าเป็นปริงอะไรอย่างเงี้ยหมดกังวลได้เลยแน่นอนมาที่นี่สวยแน่นอนนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะโอ้โหวันนี้บอกได้เลยว่าเราได้ความรู้มากๆเลยนั่นเองค่ะเรียนชอบมากกับการที่มาสถานสุขภาพแบบนี้อ่ะครบวงจรนะฮะสวยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะมาทำอะไรรู้ไหมคะพี่ต้องตัดหัวค่ะตัดหัวอะไรล่ะถูกไหมคะดิฉันเริ่มแรกนะคะปลูกผมก่อนเลยนะคะปลูกผมเสร็จตัดคิ้วต่อนะคะทำตาสองชั้นนะคะทำจมูกใหม่นะคะฉีดโบท็อกซ์ใหม่นะคะป้อมแรงอ่ะแล้วก็สะสมมากเลยจัดโปรให้อยู่แล้วทุกๆเดือนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นสลับกันไปสำหรับเรียกว่าอยากจะสวยหัวจรดเท้าเนี่ยทุกๆเดือนนี้ก็จะมีโปรอัพโปรนี้ครึ่งตัวบนจัดให้ไปเลยค่ะอีกเดือนถัดมาเอาโปรครึ่งตัวล่างไปนึกจัดชอบอย่างนี้ติดตามในไลน์แอดแล้วก็ติดตามในแฟนเพจ Facebook ของวีดีไซน์คลินิกแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษที่บอกได้เลยว่าพิเศษมากเอาว่าเปิดโปรเบาๆให้ก่อนตรงนี้สักคิ้วหรือสักปากนุ้ยเปิดโปรให้ตรงนี้ปกตินี่คือราคาเริ่มต้น 6,000 ไม่ต้องเริ่มต้นเลยค่ะนุ้ยให้ 3,500 3,500 เพียงจะบอกว่ามาจากรายการเปิดปากคนดังนะคะคุณนุ้ยจะลดพิเศษให้เหลือ 3,500 ไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วหรือว่าสักปากนะคะทักไลน์แอดข้างล่างได้เลยหรือโทรมาก็ได้นะคะ02 04ตัว93ตัวค่ะนี่นะคะอยากให้คุณนุ้ยฝากสำหรับคนที่กำลังดูรายการอยู่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็นุ้ยนะคะเรียกว่าทำที่นี่นะคะบริการด้วยใจ คือทำเพราะว่าเงินเนี่ยนุ้ยอยากได้แต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักคือนุ้ยน่ะเคยเปลี่ยนพลิกชีวิตตัวเองมาก่อนแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตเราดีขึ้นหลังจากที่เราอ่ะคือดูดีมันเป็น first impression เพราะฉะนั้นนุ้ยอ่ะก็อยากจะมอบตรงนี้ให้กับคนอื่นเช่นกันคือในวันนี้นุ้ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่แน่นอนว่าหลักๆเลยหัวใจของการทำงานของนุ้ยคือนุ้ยบริการด้วยใจดังนั้นนะคะก็ขอให้นุ้ยวีดีไซน์คลินิกนะคะได้เป็น choice หนึ่งของทุกคนที่เวลานึกจะอยากสวยอยากจะทำอะไรก็นึกถึงนุ้ยนึกถึงวีดีไซน์คลินิกค่ะเนรมิตตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ทางรายการนะคะเปิดปากดังก็ต้องขอขอบคุณคุณนุ้ยมากเลยนะเด็กขอบคุณค่ะอยากไปแล้วอะค่ะอยากไปทำสวยแล้วค่ะนะคะตอนนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ